กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมนายชอตตี้บูโจว่าอีกเช่นเคยครับคลิปนี้เรามารีวิวเกมมือถือแปลภาษาไทยเรียบร้อยแล้วครับ SD Gundam Battle Station นั่นเองนะฮะซึ่งเราเคยรีวิวเวอร์ชั่นเกาหลีไว้เมื่อ2ปีที่แล้วนะฮะแล้วก็เป็นเจ้าเดียวด้วยไม่มีใครรีวิวเลยในตอนนั้นนะฮะคือมันใช้บูสแต็กไม่ได้ก็ต้องใช้กล้อง DSLR อัดคือโมบิเซนไม่พูดถึงยังไม่เกิดตอนนั้นนะฮะก็ทำให้ไม่มีใครรีวิวเลยก็มีผมรีวิวคนเดียวพอมีภาษาไทยเพื่อนๆก็บอกเฮ้ยกลับมารีวิวอีกก็เลยกลับมารีวิวครับแล้วก็พบว่าเอ้ยมันเล่นในบูสแต็ก2ได้นั่นแหละครับก็จะเป็นการรีวิวครั้งใหม่ของผมนะฮะกับเกมนี้ในเวอร์ชั่นไทยเข้าสู่เกมกันเลยนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับแนวเกมเป็นยังไงหรอก็แนว RPG ผสมกับซิมูเลชันนั่นเองนะฮะก็คือเรามีเรื่องของการสร้างบ้านสร้างเมืองนะครับซึ่งแต่ละเรียกว่าอะไรแต่ละสิ่งก่อสร้างก็จะมีคุณสมบัติไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราไปลองลุยกันเลยแล้วกันระบบแรกที่ผมจะพูดถึงนะครับนี่ครับเรื่องของศูนย์บัญชาการรบนั่นเองคือเราจะไปต่อสู้เนี่ยก็จะมี Battlefield กับ PVP เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีบอสมานะครับก็มีแค่ Battle กับ PVP ซึ่งเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวคงอัปเดตตามกันมานั่นแหละตามแพทนะฮะไปเลย Battlefield นะฮะการต่อสู้ของเกมนี้นะฮะก็จะเป็นแนวแบบลุยแบบเป็นดันเจี้ยนไปอะไรอย่างนั้นนะฮะก็จะมีดูดีๆ ด้วยนะคือในแต่ละแผนที่เนี่ยมันจะมีบอกอยู่ครับว่าจะเจอหุ่นยนต์ตัวไหนนะครับมันจะมีอยู่3สายด้วยกันนะฮะก็คือสีแดงสีเรียกว่าอะไรเนี่ยสีแดงสีฟ้าสีเขียวนะครับซึ่ง LMS นี่ก็คือลองแรงนะครับตีระยะไกลใกล้กลางแล้วก็ใกล้นะครับแล้วเกมนี้คือสีเขียวจะชนะสีแดงเพราะฉะนั้นอย่าสลับสับสนกับสีนะฮะเกมนี้สีเขียวจะชนะสีแดงนะครับก็สีแดงชนะสีน้ำเงินน้ำเงินชนะสีเขียวนะจำสลับกันนิดนึงฮะจำสลับกันนิดนึงส่วนที่ท่านผู้ชมเห็นติ๊กถูกนั่นคือผมมีหรือว่าเคยได้ข้อมูลของเจ้าโมบิลสูตรพวกนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เราก็เนี่ยแหละครับเล่นตามด่านไปเรื่อยๆแล้วผมชอบอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเราสู้กับคนไหนมีโอกาสได้คนนั้นด้วยอย่างเช่นผมอยากได้ NT1 อเล็กใช่ไหมผมก็ลงดันนี้นะก็ได้ก็มีโอกาสได้หรือจะลงดันนี้ก็ได้นะครับมีทั้งนี่ RX78 นะครับเจ้าพ่อกันดั้มลูกบุกเบิกเลยก็สามารถที่จะหาได้ที่นี่แต่พอดีมันแจกไงเรื่องมันแจกตัวนี้นะครับก็เลยมีกันทุกคนแล้วพอเราผ่านในแต่แผนที่เนี่ยมันจะเปิดแผนที่รับขึ้นมาซึ่งยากมากตอนนี้ผมยังลุยไม่ได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการต่อสู้กันนะครับโตออกรบเลยนะครับสามารถเลือกพงเลือกเพื่อนได้นะก็แน่นอนแหละนะฮะจัดจงจัดตีใหม่อะไรก็ตรงนี้ทำได้ไปเลยนะฮะไปเลยอากาม่าออกตัวได้ฟิวแล้วก็เกมนี้ลืมพูดไปสำคัญที่สุดเลยลิขสิทธิ์แท้นะครับจากบันไดนำโคเกียลืมพูดไปได้ไงนะฮะสำหรับการเล่นก็จะออโต้ก็ได้นะครับหรือจะเลือกเองก็ได้นะครับจะเป็นแนวเรียลไทม์นะครับก็คือมันจะมี2หลอดใช่ไหมหลอดบนเป็นเลือดหลอดล่างเป็นเกตของเวลาใครเต็มก่อนได้ตีก่อนนั่นเองนะครับเพราะนั้นอาจจะมีการน็อครอบกันเกิดขึ้นนะถ้าโมบิลสูตรของเราเร็วนะครับตอนนี้ผมก็ได้เซต้ากันดั้ม5ดาวมาซึ่งเขาจะแจกเมื่อเราจบแผนที่ด่านแรกนะครับ1ขีด10ชนะเมื่อไหร่ได้เซต้าระดับ5ดาวมาเลยนะฮะอันนี้เราก็โจมตีได้ครับจะมีบอกเลยว่าโจมตีเดียวหรือโจมตีหมู่แล้วเกมนี้โจมตีหมู่นะถ้า สมมุติว่าศัตรูเหลือตัวเดียวใช่ไหมมันก็จะแบบขึ้น3ฮิตอะไรอย่างนั้นถ้าเกิดเราใช้ท่านี้มันจะโดนคนละฮิตใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเหลือศัตรูตัวเดียวมันจะขึ้น3ฮิตก็คือดีถ้าเป็นเกมอื่นจะไม่เป็นอย่างนี้นะฮะเอาล่ะแล้วเซต้าของเราชนะอะไรอ่ะเซต้าลองกดดูก็ได้มันจะมีบอกเลยเห็นไหมครับถ้าเกิดใครจำสีจำอะไรไม่ได้จะมีบอกเลยว่าเราจะยิง2คนนี้เข้าแรงกดเลยครับแล้วก็กดที่โมบิลสูตรที่เราลองรอล็อกหรือเลือกนั่นเองนะครับก็จะมีโอกาสที่เพื่อนเราจะมาช่วยลุมสกรรมด้วยกดเลยไฮเปอร์เมกะรันเชอร์โอ้ทีเดียวล่วงไปเลยนะแล้วก็ใครจะเร่งความเร็วก็เร่งได้นะก็มีคูณ2ให้คูณส่วนคูณ3คูณ4คูณ6นี้ต้องเป็น VIP นะฮะอันนี้ที่ผมเห็นว่ามีเสริมเข้ามานะคือเรื่องของระบบ VIP นะฮะเอาล่ะก็รอบนี้ต่อไปนะครับเป็นซากุคัสตอมนะฮะของท่านชาอัสตาเบิลนั่นเองนะครับเปิดกระจับปองได้มาครับนี่สีแดงแรง3เท่านะฮะเนี่ยแหละการต่อสู้เกมนี้ก็จะราวๆนี้นะครับก็ไม่ได้ยากไม่ได้อะไรนะฮะออโต้ก็ได้แต่ออโต้เกมนี้มันจะสเปซสปาร์ตนิดนึงนะคือเวลาเรียกว่าอะไรการโจมตีของโมบิลสูตรอ่ะถ้าเป็นท่าแรกจะเป็นโจมตีปกติโจมตีได้เรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเป็นท่าที่2 3 4จะมีคูลดาวน์อยู่คือใช้รัวๆไม่ได้ถ้าท่านผู้ชมใช้บอทมันจะใช้สกิลก่อนเป็นอันดับแรกโดยไม่สนใจว่าเลือดจะเหลือแค่นิดหน่อยหรืออะไร
นะฮะจะไม่สนใจใดทั้งสิ้นแล้วมันจะยิงสเปซสปามากมันจะไม่ลุมให้ตายทีละตัวนะมันจะแรนดอมเลยเพราะนั้นก็คือออโต้ของเกมนี้เนี่ยท่านผู้ชมต้องมีโมบิลสูตรที่เจ๋งจริงๆถึงจะออโต้ผ่านไปได้นะฮะคือเดี๋ยวดูก็ได้เอาหรือท่านผู้ชมเล่นเองเดี๋ยวท่านผู้ชมจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันตีสเปซสปามากนะครับก็ต้องเลือกเอาว่าจะเล่นเองแบบมีคุณภาพหรือจะบอทนะสำหรับใครที่ไม่มีเวลาเล่นไม่ค่อยได้ว่างเล่นอะไรอย่างนี้นะฮะนี่ครับเรียบร้อยครับเวฟสุดท้ายแล้วครับอันนี้จะเจอทั้ง RX 78และ NT 1 Alex นะหัวตีไม่เข้านะเซต้าเอาหน่อยเซต้าโอ้โหฟันธรรมดาไม่เข้าเลยนะคือเรียกได้ว่าแตกต่างกับเบ้โดยสิ้นเชิงเลยใช่ไหมเก่งกว่าเบ้นะเยอะเลยอ๋อจะตายเซต้าจะตายไหมลุ้นกันครับถ้าขึ้นคัสซีนีคือตีติดคริติคอลนะฮะนี่จะขึ้นคัสซีนแบบนี้นะครับแล้วบางคนอาจสงสัยเอ้ยทำไมโมเดลหรืออะไรหลายๆอย่างคล้ายๆเกม SDGO จังคือเป็นผู้พัฒนาเดียวกันครับใช้คำนี้เลยเขาก็เลยเอาโมเดลหรือสกิลท่าทางต่างๆเนี่ยจาก SDGO เนี่ยมาพอร์ตลงในมือถือเลยนะครับนี่ก็เวลาจบก็จะมีให้เลือกครับผมได้แปลนมาพอดีเกมนี้มีการคราฟกันดั้มด้วยนะนั่นแหละนะครับนี่ก็สรุปเรียบร้อยนะก็ท่านผู้ชมจะทำอะไรต่อเห็นไหมเป็นภาษาไทยแล้วชิวๆแล้วก็มีการแนะนำด้วยนะครับว่าเราจะไปอัปเกรดโมบิลสูตรซึ่งมีหลายวิธีมากๆนะฮะนั่นแหละครับคือการต่อสู้ของเกมนี้และการต่อสู้อีกอันนึงที่มีในตอนนี้คือการ PVP นั่นเองนี่จะมี PVP นะครับเนื่องจากเกมนี้เดิมที energy มาที่มีให้เนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับระบบ PVP จะเมื่อเราสู้ครั้งหนึ่งจะได้ energy เพิ่มขึ้นมา1 นะครับไปสู้ลองดูนะฮะเดี๋ยวที่1ก็นี่เลยครับอามามิยะนะครับคนนี้นะครับที่1อยู่จึกจริงเจ้าดูตอนนี้นะฮะเอาล่ะเพิ่มอันนี้เพิ่มการเข้าร่วมหมายความว่าคือไอแต้มของ PVP จะมันจะเต็ม5แต้มนะครับแล้วมันจะค่อยรีตามเวลาเพราะนั้นถ้าเกิดท่านผู้ชมที่เกียจรอก็ซื้อได้นะครับเดี๋ยวดูว่ามันรีเท่าไหร่นะตอนนี้ของผมเหลือ1ใช่ไหมก็เดี๋ยวก็จะเด้งเป็น2นะครับแล้วก็จะใช้ทุกๆครึ่งชั่วโมงในการรีทีละ1เต็มแค่5นะครับไปเริ่มเลยครับเริ่มเลยตอนเริ่มมันก็จะให้เลือกนะครับว่าเราจะเอากองทัพไหนอะไรยังไงลงก็ตามนี้แหละนะฮะไปวัดดวงเอาว่าเราจะไหวไหมนะครับแล้ว VP เกมนี้เดี๋ยวมาดูก็คือมันจะสุ่มคือเราเลือกศัตรูเลือกอะไรไม่ได้มันสุ่มมาเลยมันสุ่มแบบแรงกิ้งใกล้ๆกันมาให้นะครับและดูนะฮะเกมนี้คือเราสู้เองได้นี่คือที่ผมชอบนะครับคือเลือกอ้าวติดคีด้วยเอาดิมาก็ดวงและตีเขาเหมือนผมเด๊ะเลยนะครับคราวนี้อยู่กันที่เลเวลแล้วล่ะแล้วก็ดวงนี่มีช่วยกันซ้ำด้วยนะลุมสกรรมเนี่ยแล้วเราเล่นเองจะดีอย่างคือเราจะได้ไปตีตัวที่มันแพ้ทางเราไงนี่ไงนี่นะแล้วก็ไอ้นี่ที่เป็นสัญลักษณ์อันนี้คือตีแล้วติดสถานะนะครับก็เอาท่านี้ก่อนเลยแล้วกันใส่เซต้าไปครับเออแหมไม่ติดสถานะนะครับใส่ใครดีใส่นี่ครับผมเน้นเข้าแรงครับไม่เน้นตายทีละตัวไปครับผัวยังไม่ถึงโอ้โห 1,700 อัดเข้าไปแค่นั้นเองโมบิลสูตรเขาเลเวลสูงกว่าผมเยอะอ้าวโดนขี้คืนเลยนะครับไฮเปอร์เมกาลันชาเท่าไหร่เนี่ย700นะครับเรียกได้ว่าแมตช์นี้สูสีครับผมต้องอาศัยแม่ผมว่าผมลุมทีละตัวดีกว่าไหมเนี่ยไม่เป็นไรครับเชื่อยืนหยัดในชนะทางครับนี่คอยซ้ำด้วยไหมเนี่ยยืนหยัดในการชนะทางครับเอ้าผิดตัวเวเฮนเล็งผิดตัวเอ้ยเสียเปรียบไปหนึ่งครับไม่เป็นไรนี่ครับยิงท่านชาไปก่อนโดนกระโดดถีบ1,390นะครับแม่แรงๆทั้งนั้นนะฮะเอ้าไปครับนี่เดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนดีไหมอ้าวนี่ตีไม่ค่อยเข้าเดี๋ยวนี่เล็งผิดอีกแล้วนี่ผมอ่อนให้เขาใช่ไหมเนี่ยเล็งผิดหลายรอบแล้วเนี่ยโอเคอันนี้ผมเล็งแค่ชนะทางนะครับไม่ได้เน้นลุมให้ตายทีละตัวนะฮะเอ้ยเดี๋ยวผมเอาให้ตายทีละตัวดีไหมไฟนี้ใกล้ตายละเดี๋ยวผมลุมให้ตายทีละตัวก่อนดีกว่าโอ้เนี่ยเห็นไหมถ้าไม่ชนะทางอัดไม่เข้าเลยแม้แต่นิดเดียวใช้คำนี้ได้เลยคือแทบจะไม่เข้าเลยนะครับเพราะนั้นไปอัดพวกชนะทางอ่ะดีกว่าโอเคใกล้ตายแล้วครับสกิลไปเลยครับตายไหมไม่ตายเห็นไหมไม่ตายนะครับเอาล่ะตายไปหนึ่งแล้วครับคราวนี้เล่นท่านชาต่อเลยครับอย่าให้เหลือรอดไปได้ครับเอาทีละตัวครับตอนนี้ไหวไหม
บอกไม่ไหวก็ต้องไหวครับตอนนี้ลุมฮะลุมยิงมิสไซล์ไปครับซากุบัตซึกะไม่ค่อยเข้าครับไม่เป็นไรยิงอีกตายไหมไม่ตายนะครับคือเขาอะเลเวลสูงกว่าเราแต่ว่าเราอะไปอัดเรียกว่าอะไรเราเล่นเองไงเราเลยอัดตัวที่มันแพ้ทางได้ทีนี้ผมออโต้ได้เลยมันเหลือตัวเดียวละแล้วหุ่นยนต์เราจะเน้นเรื่องของการใช้สกิลเป็นหลักทีนี้ก็ต้องอยู่ที่ดวงแล้วล่ะว่าจะไหวไหมแต่ผมชนะทางเขาอยู่นะถ้าเหลือแต่ท่านชาของผมนะไหวไหมไหวไหมน่าจะเอาโดนไฮเปอร์เมกาลันชานะพู่พู่อะลุ้นครับตัวต่อตัวโอ้โหมันติดคีแต่ว่าผมชนะทางนะครับไม่ตายครับ900ถือว่าสาหัสอยู่500ไม่ตายครับโอ้ยนิดเดียวแหมนิดเดียวเท่านั้นเองครับแหมคือผมเลือกผิดไป 2-3 รอบถ้าผมเลือกไม่ผิดผมก็ชนะเนี่ยนะครับอัตราของ PVP บอสยังไม่มานะครับบอสยังไม่มาก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวมันเรียกว่าอะไรอ่ะระบบเปิดเยอะกว่านี้เดี๋ยวก็ค่อยมารีวิวเพิ่มเติมกันละกันนะฮะอันนี้ผมรีวิวฉบับเบื้องต้นไปก่อนตามสไตล์ของเรานะครับอันนี้คือสิ่งก่อสร้างอันแรกที่ผมจะแนะนำนะครับต่อมาอันนี้ก็ต้องแนะนำแหละข้ามไปได้ไงมาดูเฮดควอเตอร์นั่นเองนะแต่ละสิ่งก่อสร้างสามารถที่จะอัปเกรดได้ซึ่งจะอยู่ที่เฮดควอเตอร์เป็นหลักนะครับก็เฮดควอเตอร์นี่คือเป็นส่วนบัญชาการน่ะก็คือจะต้องการแบบถ้าไอ้นี่ไม่เลเวลสูงก็ไปอัปเกรดอันอื่นต่อไม่ได้อะไรแบบนั้นเป็นต้นนะครับเอาทีละอันนะไล่โซนนี้ก่อนนะโซนนี้เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีมาตั้งแต่แรกนะครับอันนี้นะฮะเป็นฮังก้านั่นเองนะฮะหรืออ่านว่าฮังเกอร์ก็แล้วแต่คนนะครับเป็นภาษาไทยแล้วนะครับดูข้อมูลได้เลยเห็นไหมครับมันก็จะเป็นภาษาไทยเรียบร้อยครับว่าอันนี้ไว้ทำอะไรบ้างนะครับบางอันผมว่าอาจจะไม่ได้ทำให้ดูนะฮะจะสรุปให้ฟังนะฮะทุกสิ่งก่อสร้างสามารถอัปเกรดเลเวลตัวเองได้แต่อยู่ที่คอมมานด์เซ็นเตอร์ของเราอยู่ที่เฮดควอเตอร์เนี่ยลองกดดูนะฮะในนี้เราอัปเกรดได้ก็ลองอัปเกรดได้เลยเห็นไหมก็รอ10นาทีนะฮะเดี๋ยวอ้าวฟังก์ชันบางอย่างมันหายไปขอยกเลิกก็แล้วกันนะฮะได้ทรัพยากรคืนมา 80% นะครับแต่ไม่เป็นไรเพื่อท่านผู้ชมนะฮะมีอะไรอีกมีอัปเกรดมีคอลเลกชันอันนี้ก็คือเป็นโมบิสูตรที่เรามีจะแบ่งตามเนื้อเรื่องของกันดั้มเลยนะครับแล้วถ้าเกิดเราหาครบเราจะรับแต้มที่ใช้ในการอัปเกรดหรือผสมตัวละครได้อันนี้นะครับหลังๆนี่หาอย่างยากเลยจะบอกให้ก็นั่นแหละนี่คือเป็นหนึ่งในวิธีคือเราคอลเลกชันเก็บหุ่นยนต์ให้ได้ครบตามเรื่องนะครับจัดการโมบิลสูตรก็ตรงๆนะฮะเราสามารถกดดูได้นะครับแล้วก็สามารถขายได้นะฮะแล้วก็ดูรายละเอียดได้นะครับพอดีเพิ่งกดครั้งแรกในของเครื่องนี้มันเลยอาจจะโหลดนานนิดนึงก็ไม่เป็นไรเนาะรอกันได้นะครับมียันแม่ด้วยนะครับนี่อากาม่านะฮะไม่ใช่อากาม่าไวเบสแม่ไม่ใช่อากาม่านะครับผมดูผิดไปได้ไงเนี่ยตั้งแต่ต้นคลิปเลยบอกอากาม่าซะอย่างนั้นมีอะไรอีกนะครับจัดการกองทัพนี่คือจัดทีมนั่นเองนะครับก็มาจัดกันได้นะครับจัดได้ตั้งหลายทีมนะก็ลองมาจัดดูนะครับเอาตัวที่เก่งที่สุดมาใส่ก็ดีนะครับพยายามเล่น3สีเลย3ธาตุนะฮะแต่ว่ายกเว้นบางดันเจียนนะอย่างเช่นดันเจียนที่2ส่วนใหญ่จะมีตัวเขียวก็ท่านผู้ชมอาจจะเอาตัวสีฟ้ามาฆ่าตัวเขียวก็ได้อันนั้นก็แล้วแต่จะจัดแต่เวลา PP แนะนำอย่างงี้นะแนะนำอย่างงี้นะฮะนี่ก็คือฮังเกอร์ช่องเก็บหุ่นนั่นเองนะครับแล้วก็เดิมทีจะเก็บได้30ช่องนะครับท่านผู้ชมต้องอัปเกรดตัวนี้เพื่อที่จะเก็บช่องได้เยอะขึ้นนะฮะนั่นก็คือฮังการ์นั่นเองต่อมาที่อยู่ใกล้ๆการแฟคทอรี่นะครับเกี่ยวกับการสร้างหุ่นยนต์อะไรที่นี่เลยนะฮะกดดูได้ครับอันนี้แพลนคือจะเป็นเรื่องของการเรียนแพลนนั่นเองเราจะได้นำไปครับเราโมบิสูตรทีหลังนะครับก็ลองดูเนี่ยก็เห็นนะประมวลผลแพลนนะครับใช้ทรัพยากรเล็กน้อยนะครับนี่นะฮะมันก็จะสุ่มมาบางคนสงสัยเฮ้ยทำไมโมบิสูตรเหมือนกันเลยมีดาวสีฟ้ากับดาวสีเหลืองใช่ไหมคำตอบคือดาวสีฟ้าเนี่ยสกิลของเขาจะพิเศษคือจะโจมตีแล้วแบบติดสถานะอะไรอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นสีเหลืองอย่างเงี้ยโดยรวมสเตตัสจะดีกว่านะครับนั่นแหละถึงจะเป็นหุ่นยนต์ตัวเดียวกันแต่ก็มี2อัน2ประเภทนั่นเองของประเภทนี่คือแปลนนะครับเสร็จแล้วเรียนแล้วก็ไปสร้างสีรออะไรใช่ไหมเวลาสร้างมันก็จะมีบอกเขาว่าใช้วัตถุดิบอะไรบ้างซึ่งก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะฮะมันก็เขียนบอกชัดเจนแล้วแล้ววัตถุดิบพวกนี้หามาได้ยังไงย่อยครับได้จากการย่อยนะครับท่านผู้ชมคิดว่าตัวไหนจะไม่ใช้แล้วก็มาย่อยทิ้งได้นะครับเนี่ยก็เลือกมาย่อยเลยก็มันก็จะสุ่มของที่ได้ออกมาเห็นไหมได้แต้มไอ้นี่ด้วยนะได้แต้มได้แต้มผสมด้วยนะครับนี่นั่นแหละนี่คือการย่อยนะครับการนี่แหละย่อยเข้าตรงนี้ก็ได้แล้วก็มีการปรับปรุงนะฮะดูรายละเอียดก็ได้ครับพอดีผมยังเทสไม่ได้
นะฮะก็การปรับปรุงเนี่ยก็คือการเพิ่มดาวของเกมนี้นั่นเองท่านผู้ชมต้องไปเก็บเลยให้เรียบร้อยก่อนแล้วหาของที่ใช้ในการอัปเกรดบวกกับพวกผาดหรืออุปกรณ์บางอย่างถึงจะเพิ่มดาวได้นะฮะแรกๆเนี่ยระบบนี้ไม่มีนะฮะก็เพิ่งมามีหลังๆนะฮะก็คือเป็นการอัปเกรดนั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อขึ้นเกรด3หรือ3ดาวหรือ5ดาวจะได้รับสกิลใหม่เพราะเกมนี้มันจะมีทั้งหมด4สกิลใช่ไหมเออนั่นแหละถ้าดาวต่ำๆก็จะมีสกิลแค่2อะไรแบบนั้นนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นระบบที่ใช้ในการอัปเกรดนะครับเพิ่มดาวนั่นเองนะครับและอย่างที่ผมบอกนะครับมันใช้แต้มไอ้นี่ด้วยไอ้แต้มที่หายยากเนี่ยเออใช้แต้มเขียวๆด้วยนะครับนี่ก็สุดท้ายเป็นบิลลิสต์นะครับก็แค่จะบอกว่ามันเหมือนเป็นสารอนุกรมของเกมเนี้ยว่าตอนเนี้ยมีหุ่นอะไรบ้างนะครับก็ถือว่าอัปเดตไปได้ไกลนะไกลเหมือนกันเพราะว่ามีพวกเดนโดเบียมแล้วนะครับเดนโดเบียมแล้วคือตอนเริ่มเกมมารู้สึกจะไม่มี6ดาวนะแต่ว่าอันนี้ถือว่าแพทไปไวเหมือนกันนะฮะไม่ได้เหมือนตอนแรกสุดซะทีเดียวที่เปิดเกาหลีนะครับก็ถือว่าดีนะถือว่าดีเอาล่ะก็สรุปเลยแฟคทอรี่เกี่ยวกับการสร้างนะครับเกี่ยวกับการสร้างทั้งนั้นเลยนะครับต่อมาใกล้ๆนี้3อันนี้ขอไม่พูดนะครับเป็นทรัพยากรนั่นเองเนี่ยที่ท่านผู้ชมเห็นเลยอันนี้จะผลิตเหล็กอันนี้จะผลิตน้ำยาที่ใช้ในการวิจัยและอันนี้ก็ผลิตตังค์นะฮะส่วนอันนี้ที่เห็นเป็น Alliance นะครับก็คือจะเป็นเรื่องของกิลด์นั่นเองท่านผู้ชมก็ไปหากิลด์ได้นะแนะนำก็หากิลด์เลยนะครับข้อดีของกิลด์ก็คือว่าเราสามารถที่จะส่งของขวัญให้เพื่อนนะครับส่งเมดัลนะครับเป็นเหรียญนั่นเองนะครับเหรียญอันนี้เนี่ยคือเป็นเหรียญกล้าหาญอ่ะใช้ในการเปิดกระจับปองเพราะฉะนั้นนำไปอยู่ในกิลด์อ่ะมันมีคำสั่งนี้ให้ทุกคนน่ะส่งหาสมาชิกในกิลด์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะดีตอนนี้ก็ยังทำอะไรมากไม่ได้ก็จะมีเท่านี้นะครับมีเท่านี้นะฮะแล้วก็เพื่อนก็สามารถที่จะทำตรงนี้ได้นะครับก็เชิญเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้มีคนขอมาพอดีรับเป็นเพื่อนหน่อยลองแอดหาคนอื่นดูใครจะแอดก็แอดหาผมได้นะฮะเนี่ยก็คือช็อตตี้นั่นเองนะครับก็แอดมาได้เดี๋ยวเซิร์ฟเวอร์เดี๋ยวพอโอเพนเบต้าวันที่24ผมก็เล่นเอาให้หายยากหน่อยไม่ได้เล่นนานแล้วไงนะไม่ได้เล่นนานแล้วเนี่ยก็แอดเพื่อนแอดอะไรก็มาแอดนะครับก็นี่นะฮะส่วนด้านบนนี้นะฮะก็จะเป็นนี่เป็นน้ำมันนั่นเองนะครับก็คือปกติเต็ม5ไงถ้าอยากจะให้มันเต็มเยอะกว่านี้ก็มาอัปเกรดเจ้าน้ำมันนะครับ Fuel Factory นะครับแต่กว่าจะอัปได้ Headquarter Level 6ไหนๆก็ไหนๆแล้วอัปเกรดรอไว้เลยแล้วกันนะครับใช้ตังค์ 8,000 เนี่ยแรกๆตังค์หายากครับต้องอาศัยทำเควสที่มันแนะนำต้องอาศัยแบบนั้นแล้วก็ที่ผมชอบอย่างหนึ่งก็คือว่ามันอัปเกรดได้รัวๆนะก็คือมันไม่มีการล็อกไว้ว่าอัปเกรดได้ทีละ1สถานที่ไม่มีเกมนี้คือตราบใดที่มีตังค์คืออัพได้เลยนะอัพได้เรื่อยๆเลยนะครับแล้วแต่เราเลยอ่ะอยากจะอัพอะไรก็อัพไปเนี่ยอัพได้หมดตราบใดที่มีตังค์นะครับอัพได้หมดส่วน4อันนี้จะเปิดขึ้นมาทีหลังจากที่เราอัพเฮดควอเตอร์ไปถึงเลเวลประมาณ4ประมาณ5มันจะขึ้นมาเป็น4อันทีหลังนะครับแล้วในเวอร์ชั่นไทยดีมากเลยครับไม่ต้องสร้างเองมันผุดขึ้นมาเลยแต่ถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนี่ต้องสร้างขึ้นมาเองนะฮะเอาทีละอันเลยนะบนล่างซ้ายขวานะครับอันนี้เป็น Mobisuit Development Institute นะครับคือเรื่องของการผสมกับการอัปเกรดนั่นเองเอากดดูก็ได้เอาผสมเกมนี้ก็นี่ผสมเกมนี้เนี่ยใช้ตัวละครน่ะเลเวลตันทั้งคู่มาผสมกันก็จะสุ่มนะครับได้ตัวละครที่เลเวลสูงขึ้นเพราะนั้นการที่จะเพิ่มดาวก็มี2วิธีคือเลเวลตันแล้วไปคราฟไปใช้อุปกรณ์ตามที่กำหนดหรือจะใช้ระบบนี้นะครับก็เอา2ตัวเกรดเท่ากันเลเวลเต็มมาผสมนะครับนั่นแหละคือแค่นี้แต่ว่าต้องใช้แต้มอันนี้ไงแต้มผสมที่ผมบอกหายากเหลือเกินแรกๆเนี่ยก็ส่วนอีกงานก็เป็นการอัปเกรดเหมือนเกมอื่นเหมือน RPG ก็คือเลือกตัวที่เราจะอัปเกรดนะครับแล้วก็เลือกวัตถุดิบเลือกวัตถุดิบตัวไหนที่เราคิดว่าไม่ใช้แล้วอ่ะก็เนี่ยเลือกมาเป็นวัตถุดิบได้เท่านั้นเองนะครับนั่นแหละจบนะฮะต่อมาอันนี้นะฮะเป็น Battleship นะครับอันนี้คือการสร้างไอเทมนั่นเองนะครับก็จะมีไอเทมบอกอยู่แต่รู้สึกว่าภาพจะยังไม่ขึ้นนะฮะตอนนี้อาจจะยังทำไม่ได้คือมันจะเป็นพวกไอเทมที่ใช้ในการต่อสู้มันจะเป็นพวกแบบ energy pack คอยแบบอะไรอะช่วยอะคอยช่วยในการต่อสู้นะครับซึ่งท่านผู้ชมจะได้ลองใช้ครั้งหนึ่งก็ที่เราใช้ไวท์เบสอะยิงปืนใหญ่อะใส่ศัตรูนั่นแหละครับก็คือที่นี่นะก็จะมีให้คราฟด้วยแต่รู้สึกตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับในเวอร์ชันโคสเบต้าแต่ก็เล่าให้ฟังอะว่ามันเป็นไอเทมช่วยสนับสนุนในการต่อสู้นะครับยิงปืนใหญ่ฮิวอะไรก็จะอยู่ที่นี่
ต่อมานะครับ General Institute นะฮะก็อันนี้เป็นเรื่องของการวิจัยครับซึ่งพอเป็นภาษาไทยแล้วสุดยอดมากนะครับการวิจัยก็จะแบ่งเป็นอาวุธระยะใกล้กลางไกลอะไรอย่างงี้นะครับเพิ่มอะไรอันนี้เพิ่มดาเมจใช่มั้ยแล้วก็ยังมีบอกด้วยนะครับว่าเพิ่มอาวุธระยะใกล้ของโมบิลสูตอะไรเนี่ยอันนี้คือใกล้ของ S M ของ M L ของ L คือแบบเรียกว่าอะไรอ่ะคือโมบิลสูตเนี่ยถึงแม้ว่าจะมี3สายแต่มันก็มีทั้งโจมตีระยะใกล้และไกลไงเห็นนะก็คือมีบีมเซเบอร์แล้วก็มีบีมไรเฟิลเพราะนั้นนะท่านผู้ชมนะผมแนะนำนะว่าถ้าเพิ่งมาเล่นนะอย่าเพิ่งอัพไอ้พวกนี้ไปอัพที่อื่นก่อนเพราะท่านผู้ชมยังไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะใช้กันดั้มตัวไหนเป็นตัวหลักเลย3ตัวหลักที่เราจะใช้เลยจนกว่าท่านผู้ชมจะมีไอ้พวก6ดาวอะถึงจะรู้ว่าเฮ้ยเราจะเล่นตัวนี้นะชอบยูนิคอร์นชอบฟรีดอมอะไรเงี้ยแล้วค่อยมาอัพคือค่อยดูไงว่าเอ้ยมันมีสกิลอะไรบ้างแล้วค่อยมาอัพส่วนนี้ส่วนต่อมาโมบิลสูตก็จะคล้ายๆเมื่อกี้อันนี้ก็จะเพิ่มพวก HP แต่ว่าอันนี้ดูดีๆนะครับว่ามันส่งผลกับโมบิลสูตประเภทไหนนะมันจะมีเห็นมั้ย S ใช่มั้ย M L เนี่ยต้องรอตัวหนังสือวิ่งมันวิ่งมาครบเนี่ยก็จะมีหลายอย่างนะก็มาลองเลือกเอานะครับส่วนโมบิลสูตก็โอเคก็จะเป็นการเพิ่มส่วนอื่นที่ไม่ใช่พวกโจมตีสกิลอะไรอย่างนั้นนะครับเพิ่มอย่างอื่นน่ะพวก HP อะไรงั้นนะฮะเพิ่มโจมตีก็มีดีกว่าแม่เพิ่มคริเพิ่มสเตตัสอ่ะสรุปอย่างนั้นนะครับส่วนบิลดิ้งอันนี้ควรมาครับก่อนนะครับก็เพราะว่าแรกๆเราทรัพยากรน้อยไงถ้าอยากจะพัฒนาเมืองหรือหุ่นยนต์มูวิสุดเราไปได้ไวก็ต้องมาสนใจเรื่องพวกนี้ก่อนมันก็จะมีอัพหลายอย่างนะครับเนี่ยก็ดูเอาก็ได้นี่นะก็คืออันนี้คือลดระยะโอ้โหมันแปลเป็นไทยแล้วผมไม่ต้องแปลละคือมันจะอัพเกรดให้พวกสิ่งก่อสร้างของเราเนี่ยมันทำงานได้เร็วขึ้นหรือผลิตพวกทรัพยากรได้เร็วขึ้นไอ้พวกนี้เป็นต้นแรกๆที่จะให้มาเลยก็ไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกที่แต้มเก็บงงเก็บเงินอะไรเงี้ยก็แนะนำให้มาอัพกันก่อนมันจะได้ผลิตของได้ไวขึ้นในนี้ก็เหมือนกันนะฮะแต่ว่าโอ้โหตังหมื่นแสนห้านะครับถ้าอยากจะให้พลังงานเพิ่มขึ้นไวขึ้นตังเป็นแสนนะก็อัพไปพวกนี้แหละไอ้พวกที่เป็นเรียกว่าอะไรอ่ะพวกที่เป็นเพิ่มทรัพยากรก่อนเป็นระดับแรกอันนี้ผมแนะนำอย่างนั้นนะครับแล้วมันก็จะอัพได้เลเวลของพวกสกิลเนี่ยจะไม่เกินเลเวลของสถานที่นี่ก็ต้องระวังแทบจะทุกอันเลยนะไอ้พวกที่มีการอัปเกรดเนี่ยก็คือจะไม่เกินเลเวลของสถานที่นะครับแต่ตอนนี้ผมก็อัพได้แค่เลเวล1อัพไปเลเวล2ไม่ได้ส่วนสิ่งก่อสร้างสุดท้ายเป็น Tech Institute นะฮะอันนี้คือการพัฒนาโมบิลสูตรนะครับก็เป็นการตีบวกนั่นเองนะอย่างเช่นผมบวก1อยู่ไม่ต้องตกใจมายังไงนะครับคือมันบวกได้เนี่ยอัปเกรดนะครับและเกมนี้เป็นอะไรที่แบบว่าสุดๆ สะพรึงจริงๆสะพรึงยังไงเดี๋ยวมาดูนะฮะคือแต่ละโมบิลสูตรอ่ะมันตีบวกได้นะครับเนี่ยตัวนี้ตีได้เต็ม10นะครับและถ้าเกิดท่านผู้ชมจะตีบวกธรรมดาครับใช้เงินในเกมแล้วก็ใช้แร่เหล็กดูนะครับใช้ตังค์ 8,100 ผมตีไม่ได้ละแน่นอนซึ่งมันจะสุ่มสถานะนะครับสุ่มสถานะเข้าใจไหมคือมันไม่ได้จะเพิ่มดีที่สุดมันจะสุ่มครับเนี่ยมันปุ่มสเตตัสปุ่มกิติคอประมาณนี้มันจะสุ่มออกมา1หรือ3สเตตัสเท่านั้นเพราะฉะนั้นความซวยของท่านผู้ชมก็คือสมมติกดอัพไปแล้วซวยที่สุดก็คือสเตตัสเพิ่มแค่อย่างเดียวและเพิ่มแค่ 0.24% เท่านั้นนั่นคือซวยที่สุดส่วนดีที่สุดก็คือมี3สเตตัสที่เพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่ม 2.4 นั่นแหละครับที่ผมบอกว่าเป็นอะไรที่แบบว่าอื้อหือมากนะครับนะนี่คือ normal upgrade นะครับส่วน high upgrade เนี่ยเขาสุ่มแน่นอนเลย3 status นะแล้วแต่ว่าจะสุ่มเป็นเปอร์เซ็นต์ 0.72 ถึง 2.4 คุณง่ายๆคือแบบนี้ยังไงก็ดีกว่าแต่ใช้เงินแคชจบนะครับจบตรงนี้จบเลยนะฮะแล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมพัฒนาไปไม่พอใจดาวเกรดมาได้ครับใช้เงินแคชเช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าท่านผู้ชมเนี่ยต้องมีดวงที่ดีด้วยถึงจะตีบวกแล้วให้เกิดประสิทธิผลดีที่สุดนั่นแหละครับเป็นระบบที่อื้อหือมากๆที่ผมบอกก็มาตีบวกกันเองนะมาตีบวกกันเองนะครับผมตีบวกไม่ได้แล้วไงตังค์ไม่พอนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีแค่ตีบวกตัวละครนะสกิลก็ทำได้นะครับอัปเกรดสกิลนะอัปเกรดสกิลก็มันจะเพิ่มความแรงแล้วบางทีมันก็จะลดเทิร์นด้วยนะลองอัพดูก็ได้อันนี้2,600ยังพอมีตังค์ยังพอมีตังค์อยู่นะ4เทิร์น203ใช่ไหมอันนี้กลายเป็น4เทิร์น208นะครับอัพขึ้นเลเวล3ไม่ได้ต้องอัพสถานที่ให้เป็นเลเวล2ก่อนนั่นแหละนี่ก็คือการตีบวกนะครับสังเกตนะครับว่าการตีบวกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการผสมการเพิ่มดาวใช่ไหมการเพิ่ม EXP การตีบวก1 2 3 4นี้การตีบวกสกิลนะฮะก็อาจจะวุ่นวายนิดนึงเพราะมันไม่มีเมนูรัดนะครับท่านผู้ชมต้องเข้าให้ถูกสถานที่เท่านั้น
เนี่ยแหละคือสิ่งก่อสร้างของในเกมนี้สังเกตนะครับว่าการพัฒนากันดั้มของท่านผู้ชมเนี่ยจะดีไม่ดีเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ตังค์อย่างเดียวอยู่ที่ดวงด้วยนะครับนั่นคือที่ผมจะสรุปนะฮะต่อมามีอะไรอีกนะครับก็คือตรงนี้แหละครับด้านขวานะครับช่วงนี้ดีมันมีระบบมาใหม่2อันก็คือเนี่ยสเปเชียลอีเวนต์นะครับอันนี้คือจะเป็นอีเวนต์ช่วงนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างตอนนี้โคสเบต้ายังไม่มีต่อมานี้ครับเป็นเออร์ชิพเมนต์ตามเขาเรียกว่าอะไรให้ทำตามที่มันบอกแล้วมันก็จะผ่านเออร์ชิพเมนต์ซึ่งเป็นภาษาไทยแล้วโคเวอร์ตอดีบายเนาะคือระบบนี้แหละจะช่วยทำให้เราเล่นไปได้ไกลมีทรัพยากรก็แนะนำให้ทำตามระบบที่มันบอกก่อนคือเนี่ยดูตรงนี้ก่อนเลยถ้าไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนไปตรงไหนให้มาดูตรงนี้ทำตามที่มันบอกไปก่อนจะดีที่สุดนะครับต่อมาอันนี้คือเป็นล็อกอินประจำวันนั่นแหละนะก็ล็อกอินแต่ละวันได้อะไรบ้างนะครับก็จะมีบอกชัดเจนส่วนด้านขวาก็อีเมลเนาะได้ของได้อะไรก็รับที่นี่แล้วก็มีเควสนะครับซึ่งเควสเนี่ยมีเยอะมีรายวันด้วยอย่าลืมมาทำนะฮะถึงจะไม่ได้บวก EXP แต่มันก็ได้ของนี่เห็นไหมเนี่ยได้แต้มวิจัยไม่ให้แต้มผสมนี่แหละอันนี้แหละที่สำคัญที่สุดเลยนะเดี๋ยวรู้ครับใครเคยเล่นคงรู้นะว่าหายากที่หมายอันเนี้ยหลังๆนี่คือแบบว่าจะตีบวกจะผสมตัวละครโมบิลสูนะคิดแล้วคิดอีกเอ๊ะผสมดีไหมนะตีบวกดีไหมนะจะเราจะได้ใช้ตัวนั้นไปต่อหรือเปล่าอะไรเงี้ยสังเกตผมจะย้ำบ่อยมากก็คนมีประสบการณ์ใช้คำนี้เลยก็แล้วกันแล้วก็ไม่มีอะไรละออปชันนะครับเกมนี้ก็ปรับพวกสถานะต่างๆได้กราฟิกปรับได้เผื่อใครกระตุกก็ลองปรับโลดูแล้วก็ใครจะย้าย ID คือเกมนี้มันล็อกอินด้วย Facebook ได้ Google Play ได้แล้วก็เป็นของเกมเองก็ทำได้ก็สามารถที่จะเปลี่ยนเปิดอะไรเนี่ยที่นี่ได้นะครับหรือใครไปงาน Mobile Expo มามีคูปองอะไรเงี้ยก็มาใส่ที่นี่ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวติดตามได้เลยเดี๋ยวเราจะมีไอเทมโค้ดแจกด้วยโปรดติดตามได้เลยในแฟนเพจของเรานะครับต้องทำกิจกรรมร่วมกันเท่านั้นนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วอันนี้เป็นเรื่องของการแจ้งเตือนนะครับส่วนสุดท้ายก็เป็นร้านค้าอันนี้สุดท้ายละก็จะมีขายพวกทรัพยากรใช่ไหมอันนี้ต้องใช้เงินแคชนะครับแล้วก็จะมีแบบว่าอันนี้คือกระจปองนั่นเองตัวซุ่มนะครับแนะนำนะฮะให้เล่นจนเก็บให้ได้300เพชรซึ่งใช้เวลาไม่นานท่านผู้ชมเล่นใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงอ่ะก็จะครบแล้วเพราะว่าเควสมันแจกเงินเยอะนั่นแหละแล้วค่อยมาเปิดอันนี้นะครับพอท่านผู้ชมเปิดอันนี้มันก็จะผ่านเออร์ชิเมนต์อีกหลายตัวคือท่านผู้ชมเปิดปุ๊บเนี่ยจะได้เงินแคชกลับมาทีประมาณ120-130อ่ะจะได้คืนกลับมาทันทีเลยเพราะว่าเรามีโบนัสที่หลากหลายขึ้นเยอะขึ้นมันก็จะผ่านเออร์ชิเมนต์ของเกมด้วยนะครับก็แนะนำให้มาเปิดแพ็กเกจนี้แล้วก็อย่างเช่นที่ผมบอกครับก็คือแต้มออเนอร์ที่ได้จากกิลได้จากเพื่อนใช่ไหมไอ้แต้มนี้ก็เหมือนกันให้เก็บครบ10หรือ1,800นะครับเปิดทีเดียวเพราะว่ามันบวก1ตัวด้วยเปิด10แถม1ทั้งแต้มออเนอร์ที่ได้ฟรีๆแล้วก็เปิด10แถม1เนี่ยได้จากเงินแคสเนี่ยก็ได้ด้วยนะได้ด้วยเป็นเปิด10แถม1ทั้งคู่นะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรละไอเทมทั่วไป EXP มาขึ้นนู่นนี่มาดูกันเองแล้วกันนะเติมเอเนจงเอเนจีแล้วก็เกี่ยวกับเงินแคสซึ่งยังไม่มีในตอนนี้นะครับอย่าลืม Open Beta เกมนี้24นะใช่ป่ะต้องใช่ดินะต้องใช่แหละนะครับเตรียมตัวเล่นรอกันได้เลยนะครับสำหรับความแตกต่างระหว่างโค้ชเบต้ากับ Open เนี่ยผมบอกได้เลยว่าเดี๋ยวเขาจะมีระบบเพิ่มเติมเข้ามาเช่นบอสอย่างที่ผมบอกนะเดี๋ยวก็มีนะครับใครเคยเล่นแล้วคงนึกภาพออกจะล่าแปลนจะล่าอะไรกันนั่นแหละครับก็คือตีกับบอสทั้งวันนั่นแหละนะก็มีเรื่องของอันดับแก่งแย่งชิงดีกันด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ของดีๆประจำอีเวนต์นะครับมีนะส่วนจะอัพคลิปต่อไหมก็ดูกระแสก่อนก็แล้วกันนะเนื่องจากว่าส่วนใหญ่เราจะรีวิวเป็นฉบับเบื้องต้นไงอันนี้เราก็รีวิวไว้ครบแล้วก็ไม่ได้ตกหล่นไม่ได้ติดค้างอะไรนะครับก็เอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันกับเกม SD Gundam Battle Station นะฮะกับผมนายช็อตตี้บูจวาขอตัวลาไปก่อนนะครับหากมีข้อสงสัยใดๆนะฮะก็พิมพ์ถามไว้ได้เลยถ้าตอบได้ก็จะรีบตอบทันทีนะครับก็เอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันบ๊ายบายเนาะ